ร้านซินีมาคลับ BKK ก่อนเลยว่าจริงไหมที่เราเริ่มทำร้านนี้มาจากการที่เราชอบดื่มใช่คือผมว่ามันแบบไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าเราแบบอุ๊ยชอบแอลกอฮอล์ขนาดแบบทั้งชีวิตอะไรกันอาจจะชอบบรรยากาศคือผมว่าคือพอเราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแบบไม่ได้รู้เรื่องบิสซิเนสเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยคืนนี้มาร้านกูดิแม่งเท่แค่นั้นเลยเรามีร้านของตัวเองใช่แต่ที่จริงมันคือผมว่ามันคือสเปซที่เป็นแบบที่เราสบายใจอะเวลาเราชวนเพื่อนมาหรือเราไปนั่งเองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นไวบ์แบบที่เราอยากได้มันมีผู้คนแบบที่เราอยากเจอมันมีแบบดริงก์อย่างที่เราอยากดื่มอะไรเงี้ยครับก็เลยมีความอยากทำไอตัวร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็ประจวบเหมาะได้ไปเจอพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยครับผมก็เลย develop ขึ้นมากลายเป็นซินีมาคลับ BKK อยู่อารีซอย4นะครับจองได้เอ้ยขายของไปด้วยเนี่ยจองได้เหรอโตเต็มตลอดเลยยังไงสุขสาวเต็มสุขสาวเต็มเต็มสุขสาวอันนั้นวันธรรมดาแบบว่าใครเลิกงานเร็วก็ก็จะชิวๆเบาๆชิวๆได้มีดนตรีสดทุกวันปิดวันปิดวันจันทร์เครื่องดื่มซิกเนเจอร์มีป่ะคือเครื่องดื่มหลายๆเกือบทุกตัวนะที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชเนี่ยซิกเนเจอร์ค็อกเทลเนี่ยจะเดเวลลอปมาจากแบบหนังแต่ละตัวอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบอย่าง Goodfellas หรือแบบ Mean Girls อะไรเงี้ยครับผมก็จะมีแบบกิมมิกที่ใส่เข้าไปในดริงก์แต่ละอัน